ชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441Auto Liptech Innovation for Smart Car โทร0864137172สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินไปพร้อมคุณขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตาดกม10ขาเข้าขอบคุณฝาครอบนิรภัยในรถยนต์ Lidotech ขอบคุณ Auto Liptech มาตอบเรื่องราวของ SMS แล้วก็เปิดสายนะครับให้คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวรถยนต์โทรกลับเข้ามาหาเราโทรมาปรึกษา4ล้านมีตังค์4ล้านรถสปอร์ตยุโรปแรงขับสนุกและแนะนำไหนครับมือ1มือ2ก็ได้มา4ล้านเหรอผมว่าคันแรกก่อนนะ Audi TTRS โอ้โหดแน่นอนครับ Audi S5RS โอ้โหก็โดนมีอะไรอีกไหมจริงๆถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยตัว Ford Mustang ที่เป็น 2.3 EcoBoost บูธที่นำเข้าอิสระมาก็น่าสนใจสำหรับบางท่านที่ชอบรถแรงๆที่มันต้องมี8ครับ2เครื่องใหญ่ 2.3 เทอร์โบแต่แรงนะแรงครับแรงก็วิ่งมันก็วิ่ง5ลิตรมันว่าแต่ฟีลลิ่งเสียงมันอาจจะไม่ได้แต่ว่าความแรงได้แต่ว่าความแรงโอเคเปลี่ยนท่อชุดนึงแล้วก็ EcoBoost ก็ซื้อได้แล้วมาแต่ง EcoBoost 2.3 มีวิ่งนะแต่ว่ามันผิดคอนเซ็ปต์ที่มันจะเป็น Muscle Car นั่นเองเพราะมือ2ตอนนี้ที่ผมเห็นมีขาอยู่คืออ้าวนี่ไงทำไมซื้อไม่ได้4ล้านได้ทั้งคู่เลย463 NG คูเป้นั่นแหละหายอย่างนั้นน่ะ BM Series 3 E92 M3 เหลือด้วยE63 ตัวเก่าก็น่าได้ตัวไหนฮะตัว21 211โอ้หายากพี่บ้านเราไม่ค่อยมีรถน้อยหน้าธนูนั่นแหละEA5 เริ่มตั้งแต่46เริ่มตั้งแต่463แต่463เทียบน่าโดนมาก463 463นี่วันชั่วโมงนี้4ล้านเผื่อจะได้แบ็คซีรีส์ด้วยใช่แล้วก็เนี่ยได้ทั้ง4ประตูได้ทั้ง2ประตูเลยใช่แล้วก็ M3 E92 ได้ Audi TTRS ได้ Audi S5RS ได้แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะค่ายไหนอ่ะมี M Van Audi ไปแล้วแต่ถ้าส่วนตัวผมอะมาแต่งหรือโคบูท 2.3 แล้วก็มันนั้นเห็นอีกคันหนึ่งตั้งไว้4ล้านแต่เขาต้องเพิ่มมา 200,000 Dodge Challenger SRT Hellcat 700 Horsepower รถมือ2นั่นแรงม้ามหาศาลแน่นอน4ล้านถ้าเพิ่มอีก 500,000 Lamborghini Gallardo ปี06ตัวแรกได้แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เงินเหลือก็คือ Lotus Exit 260ครับนะอันนั้นขับสนุกพวก Lotus ทั้งหลายเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยได้หมด Elise Exit แต่ว่าขอให้ซื้อเป็นตัว260ครับนะครับ Limited 2ล้านกว่าบาทเองรับรองได้ว่าปี๊ดจริง4ล้านนี่ได้พวกจิ้มได้เลยนะขับ Porsche ได้หมดจิ้มได้เลยอ่ะ Boxer K-Man มือ2นะคาเยนได้คายเย็นเอาวันนี้เห็นมีคันหนึ่งถ้าเป็นคายเย็นไม่ถึง4ล้าน3ล้านแก่ๆคายเย็นเทอร์โบเอสเนี่ยไล่ซุปเปอร์คาร์สบายคายเย็นเทอร์โบเอสแต่มันก็ไม่ใช่สปอร์ตนะอ๋อนี่เขาสปอร์ตดิใช่ไหมเขาสปอร์ตใช่ใช่ถ้าสปอร์ต911ตั้ง4ล้านชั่วโมงนี้ซื้อได้แค่ C2964ไม่ถึง9อาจจะได้993แต่ธรรมดามากขี้เหร่มากเลยไม่แรงอีกไม่ได้ตัวทวินเทอร์โบต้องเป็นเคแมนเคแมนก็มุ้ยถ้าไปเทียบกับ C63 Back Series แล้วมันอันนี้ได้ฟ้ากับเหวเลยอันนี้ได้ครับสปอร์ตไง C63 มันได้ความแรงไงแล้ว C63 ไม่ได้สปอร์ตแล้ว2ประตู
มันก็ยังดูดูบอดี้เป็นรถคูปไงแต่เคแมนนี่ขับเป็นรถสปอร์ตเลยนะโอ้รถรถเครื่องตุ๊ด2007เนี่ยนะผมไม่ว่าเขาคนใช้เยอะแยะมันสำหรับคนเริ่มต้นตามงบก็นั่นไงไม่ขยับไปมันก็ไม่ควรจะมันไม่ใช่รถขับสนุกมันก็เป็นรถแบบขับงั้นก็บ็อกเซอร์อะไรก็ซื้อได้หมดพี่โบ๊ทกำลังบอกว่าเสียงมันไม่กระหึ่มไม่ใช่พี่คือที่เขาเน้นคือเขาบอกว่าอยากได้รถสปอร์ตขับสนุกคือมันต้องเป็นรถที่มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ถูกป่ะมันต้องเป็นรถที่มันมีเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือไม่ก็เป็นผมก็ต้องไปหาพวกแบบ Z4 Z3M อะไรเงี้ย Z4M นี่น่าโดนมากต้องไปหายากหายากC4M C3M อะไรเงี้ยได้หมดขออนุญาตรับสายดีกว่ารับสายคุณเกรียงศักดิ์ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอยากสอบถามนะครับจะเล่นรถ2ประตูกลุ่มคลาสสิกครับประมาณ W124 220CE หรือ230CE อะไรเงี้ยครับมันน่าได้ยังเล่นได้มั้ยครับมีงบเท่าไหร่ครับเงินได้50ครับ500,000มีตังค์ 500,000 อยากได้รถคลาสสิกโบราณใช่ครับแต่เห็นมีตัวนึงมันเป็นเครื่อง102ผมไม่ทราบว่ามันยังพอมันจุกจิกมั้ยครับซื้ออะไรนะใช้รถตอนนี้ซื้ออะไรครับ230CE แต่มันมีเครื่อง102ทีนี้เรื่องเครื่องเนี่ยเห็นมี102 130CE 21จะซื้อเบนซ์ CE อ่ะใช่แต่ว่าซื้อเป็น103อ่ะเหรอ124 124ครับ124เหรอ CE แล้วมันจะคลาสสิกตรงไหนแล้วมันยังไม่คลาสสิกนะนะชั่วโมงนี้มีการ500น่าจะเล่นได้นี่มากกว่าถ้าเป็นไปได้วิ่งหาใจเย็นๆอาจจะหาได้280CE ทับ8 2ประตูครับทับ8ต้องเล่นทับ8 2ประตูครับถ้าคุณมีตังค์ 500,000 ชั่วโมงนี้ซื้อได้อันนี้หล่อมากแต่ต้องหาแล้วถ้าเป็นถ้าเป็น124เนี่ยครับ124ก็ได้แต่ว่ามันก็มาใช้งานได้แต่ว่ามันยังไม่ใช่124มันไม่รถคลาสสิกมันยังไม่ใช่รถคลาสสิกเขาเรียกรถเก่าต้องแยกให้ถูกนะเก็บไว้ยังไม่มีอนาคตอะไรตอนนี้ต่อยังไม่มีราคายังใช่ราคามันยังไม่ขึ้นนะมันต้องไป124มันต้องอีก10ปี124มีราคาคันรุ่นเดียวคือ124คาบิโอเรตเปิดประทุนคุณต้องแยกให้เก่ารุ่นแยกให้ขาดนะครับว่ารถเก่ากับรถคลาสสิกว่าคุณจะเอาอะไรคุณจะเอารถจะเล่นรถเก่าที่แบบไปเล่นจริงๆผมชอบโฉมเขาก็เลยกะจะมาใส่ถุงลมแล้วก็โหลดครับอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ตัดไปคือชอบบอดี้แล้วก็จะมาขับใช้งานคลาสสิกแล้วผมต้องบอกว่าคุณหารถเก่าคือ124 CE รถคูปซื้อได้มีทุกเพียบเลย300 CE 230 CE คุณจะเอาเครื่อง102เครื่อง230ฝาดำ K7 หรือเครื่อง6สูบฝาดำ K7 ก็คือ300 CE แต่ถ้าคุณหาตัวสุดท้ายที่เป็น E220C 24วาล์วเครื่องตอง1ยังตอนนี้มีเครื่อง16วาล์วอยู่มันมีตัว300ไม่มีหายาก300 CE 24วาล์วเครื่องบิ๊กบ็อกเครื่องคล้ายๆตอง1หายากแล้วเครื่อง102นี่มันพอเล่นได้ไหมครับอะไรมันก็จริงๆแล้วถ้าให้เวิร์คสุดนะถ้าคุณจะเอาเพย์เซฟสุดคุณต้องหาเครื่องตอง1 E204 วันนี้ราคาอยู่ไม่เกินเนี้ยที่เขาเล่นกันเขาเล่นเครื่องตอง1เขาเล่น E หน้าโค้ด4รถปี94ขึ้นเขาเล่นเครื่องตอง1กันพอดีผมไปเจอตัวหนึ่งมีเครื่อง102แล้วก็มันใช้230CE มีสลูปขายอยู่40กลางๆแพงนะก็เลยไม่แน่ใจมันเล่นได้ไหมถ้า230CE โค้ด B อ่ะโค้ด A หรือโค้ด B ไม่แน่ใจครับเพราะผมบอกไฟฟ้ายังครับเพราะเห็นมีสลูปด้วยแล้วมีกราบข้างด้วยบอกไฟฟ้ายังไฟฟ้าแล้วถ้าบอกไฟฟ้าอยู่มีข้างประตูมีบอกไฟฟ้ายังมีครับมีก็คือโค้ด B โค้ด A ไม่มีบอกไฟฟ้าเพราะฉะนั้นโค้ด B 230CE ก็คือเครื่อง40 K7 102ใช่ครับบานเลยถูกเพียบแต่ยังเป็นเครื่องกึ่งไม่จุกจิกใช่ไหมครับแต่ยังไม่เป็นหัวฉีดเต็มระบบมันก็ถือว่าถามจุกจิกไหมมันไม่จุกจิกแต่ว่ามันเครื่องโบราณมันก็ยังสู้ตองหนึ่งไม่ได้นอกตองหนึ่งนี่คือไม่จุกจิกของจริงใช่ไอ้ K7 เนี่ยยังมีวันดีคืนดียังมีคนที่มาจูนเนี่ยมาตายลงทุกวันแล้วหาช่างที่มานั่งจูน K7 เนี่ยมันยากK7 เนี่ยครับวันดีคืนดีมีสะดุดมีสำลักมีอะไรบ้างมันเป็นไปได้คือไม่ยังมันยังไม่ถึงรถเนี่ยนะ K7 เนี่ยมันต้องขับไปเรื่อยจูนไปเรื่อยไม่ใช่ว่ายืนบิดไขควงแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้ไม่ใช่นะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเครื่องตองหนึ่งตอนนี้มันตัวละ 40,000 แต่คันนี้บอกจะมาใส่ถุงลมแต่งจะไปสนใจทำไมก็หาวิวางเจแล้วก็ได้หมดเรื่องหมดราวไม่ต้องไปสนใจเครื่องเลยจะมาใส่ถุงลมแต่งหมดเตี้ยมันไม่มีราคาหรอกเพราะคุณไม่ได้ทำรถออริจินอลใช่ก็เอาไปคือหาบอดี้ที่ชอบใช่เอาบอดี้สวยๆแล้วก็ไปวางเจใส่ถุงลมโหลดเตี้ยอะไรก็ว่าไปแต่งเป็นสไตล์
ป็นคูเป้90ตามกระแสตอนนี้ได้เลยโอเคครับเลขตัวหนึ่งครับสงสัยมากเลยตอนนี้ที่ราคาดาวลงมาเยอะคือ RX8 ครับไอ้แต่ก็ราคามันลงเพราะมันไม่รับความนิยมมันลงมาตั้งนานแล้วมันเป็นโรตารี่ไม่นานเล่นใช่ไหมครับมันเป็นโรตารี่ที่ถูกขับไล่ออกจากโรตารี่ในระบบมันเป็นโรตารี่ NA ครับมันไม่ใช่เทอร์โบไม่แรงคือมันจะแรงก็ไม่แรงแต่จริงๆว่ารถเขาออกแบบดีแล้วก็ได้รับสวยได้รับรางวัลมากมายนะครับล้ำตอนนี้ก็ยังดูไม่เชยเลยตอนที่ออกมามันล้ำเกินไปก็เลยไม่ได้รับความนิยม RX8มันแคปเปิดได้ในกล่องรถกระบะอีกนะมันมีข้อก็มีข้อดีเขาคือถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ว่าต้องไปเล่นตัวใหม่ๆแต่ว่าต้องลืมภาพ RX7ไปก่อนคือต้องมองว่าอันนี้คือมันคือ RX8แล้วก็ไม่เอาอะไรจากมันคือเอารถในโตเกียวเอารถขับธรรมดาเขาถึงให้นางเอกให้โอปอเป็นคนขับเออมันไม่ใช่รถแรงเพราะมันไม่ใช่รถแรงให้โอปอถลายลงมาจากเขาเป็นรถแบบนางเอกใช้ไอ้รถพระเอกที่เขาไล่ฆ่ากันบนถนนเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีเลย RX8คือถ้ามีก็เป็นรถที่วางเครื่องเอาเครื่อง i7 มาวางฮะวาง 13B กันแต่นั่นคือคนรับทำก็ไม่ทำอูก็ด่าไล่ออกมาไม่อยากทำโอเคขอบคุณมากครับผมโอเคครับชัดเลยนะไอ้124ครับถูกทางแล้ว CE นั่นน่ะถ้าจะเอามาเล่นถุงลมแนะนำอีกนิดนึงไปเดินหาเชียงกงหาโป่งหน้า E500 มาใส่ถ้าจะทำอย่างนั้นนะรับรองได้เพราะมันจะลงมาแบนแบบสุดแล้วต้องทำโป่งหลังอีกเลยครับพอได้โป่งหน้าก็ไม่เป็นไรก็มันต้องทำอยู่แล้วถุงลมมันก็ต้องทำอยู่แล้วเพราะต้องซุกล้อถูกป่ะล่ะเอาแจ๊กกับซิตี้ตัวไหนได้กันครับรถใหม่เอาเพิ่มยาอะไรนะวีออสให้อีกตัวนึงให้งงเขาอีกแจ๊กกับซิตี้ตอนนี้มี3ตัวมาต่างแค่คันนึงมี4ประตูอีกคันมี5ประตูแค่นั้นเองถ้าคุณชอบประตูเยอะคุณก็เอาแจ๊กไปคือตอนนี้ซิตี้เพิ่งไมเนอร์เชนไปคือใหม่สุดตอนนี้มันคือซิตี้ใช่เพิ่งอัดออปชันแต่อีกไม่นานอีกแป๊บเดียวเนี่ยแจ๊สก็ไมเนอร์เชนตามมานะครับรอนิดนึงถ้ารักแจ๊สแล้วรอนิดนึงใช่ถ้าไม่รักก็ไปซิตี้เลยไม่อันนี้คือทรงนี้เขาไม่ได้รักใครนี่เขาบอกเขาจะซื้อคันไหนดีก็บอกแล้วมันต่างกันอยู่เนี่ย5ประตูกับ4ประตูถ้าคุณชอบประตูเยอะก็เอาแจ๊สปัญหามันคือถ้าเกิดไปออกรถถ้าเป็นรถมือหนึ่งไปออกตอนนี้เสียดายแจ๊สใหม่มันกำลังมาก็ต้องบอกไงว่าถ้าคุณจะเลือกแจ๊สแต่ถ้าคุณซื้อซิตี้ซื้อได้เลยเพราะมันได้เช็คไปแล้วเขาเปิดตัวไปแล้วแต่ถ้าคุณบอกว่าถ้าฉันชอบรถประตูเยอะเลือกแจ๊สคุณก็รอนิดนึงชัดนะกำลังจะแต่ไปเห็นแล้วอดไม่ได้หรอเห็นซิตี้ใหม่มันรอต้องเผื่อไม่รอซื้อซิตี้เลยจบบนหน้าจอครับพี่อู๋ตอนนี้น่าเล่นไหมครับมีคนจะถามเรื่องตัวแบตแบตมีปัญหาแบตไม่น่ากลัวแบตพี่อู๋ไม่น่ากลัวเพราะตอนนี้มันตัวโฉมแรกๆมันถูกมากเลยนะอุปกรณ์ส่วนควบน่ากลัวมากกว่าใช่200,000นึงเอาง่ายๆว่าวันนี้ถึงแม้ศูนย์จะไม่เหลียวแลรถคันนี้มันเคยเป็นลูกเมียน้อยมาก่อนศูนย์ผักใสไล่ส่งเปลี่ยนแบตเตอรี่พีอูดเนี่ยให้เต็มที่เต็มข้อไม่เกิน 50,000 บาทยังเกินนะยังเกินอยู่เหรอแบตไฮบริดยังเกินอยู่ครับเขาบอกว่าตอนนี้มันมีการผสมเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเปลี่ยนแค่คืออย่างนี้แบตเตอรี่เนี่ยมันเรียงเป็นเซลล์เซลล์ไปเราเนี่ยเราก็ต้องเช็คดูว่าเซลล์ไหนตัวนี้มันเสียแล้วก็ลองดูว่าถ้าค่าของโวลต์ไม่เท่ากันก็เปลี่ยนเป็นเซลล์ซะแต่ข้อสำคัญก็คือระบบ ABS ตัวนี้เวลาที่เราถอดปั๊ม ABS ออกมาเนี่ยช่างจะตกมาตายคือเข้า ECM กล่องไม่ได้ต้องโปรแกรมใหม่ถึงคิดว่ามันจุกจิกแต่จริงๆไม่จุกจิกถ้ามีเครื่องมือที่เซตได้ก็จบข้างนอกก็ทำได้นะใช่แล้วมีอุปกรณ์พิเศษก็เห็นไหมมองว่าแบตเตอรี่เนี่ยตัวเดียวกันอีกตัวนึงก็คือเล็กซัส200 CT 200 CT ใช่พื้นฐานตัวเดียวกับพีอูดตัวเดียวกันเลยราคาไม่นะราคาคนละราคามันคือพีอูด2,000บวกใช่แต่ปัญหาก็คือเวลาช่างซ่อมเนี่ยเขาซ่อมไม่ถึงไม่เป็นมันจะมีปัญหาแต่ถ้าทำเป็นไม่น่ามีปัญหาพี่อุ้ยเป็นรถที่ดีนะครับเป็นรถที่เป็นรถที่โอเคมากๆแล้วก็ได้รับความนิยมในหลายๆประเทศนะที่สำคัญเลยก็คือเป็นรถไฮบริดที่ออกแบบมาเพื่อเป็นไฮบริดจริงๆนะไม่ใช่เป็นรถซีดานแล้วเอามาอัปเกรดไฮบริดแต่คนไทยแต่คนไทยก็ดันไปเปลี่ยนล้อทั้งเปลี่ยนแม็กวัยรุ่นมาเปลี่ยนแม็กทั้งนั้นเขาออกแบบมาให้มันค่าสัมประสิทธิ์เสียทางไอโรเดมิกช่วยในระบบการประหยัดน้ำมันต้องไงเนี่ยเปลี่ยนเลยแต่ป้ายแดงเลยเอาไปโหลดด้วยค่อนข้างประหยัดมากใช่ฮะเพราะว่าขับความเร็วไม่เกิน40เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานตลอดคุณจะวิ่งยังไงก็แล้วแต่ไม่เกิน40เนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงาน
นั่นหมายความว่าประหยัดสุดๆเลยใช่พอเกินขึ้นมาปุ๊บมันจะมีการชาร์จไฟแล้วก็ใช้แบตเตอรี่มันราคามือสองมันโดนมากเลยนะตอนนี้น่าสนใจมากเลยนะฮะน่าใช้ที่ที่โมโหบอกว่าซ่อมไม่แพงก็น่าโดนนะเพราะคันมันสองแสนกว่าบาทมันมีตัวแรกๆอ่ะเคยเห็นมันสามแสนไหมตัวแรกหน้าตาจะไม่สวยเท่าไหร่ถ้าตัวโฉมสองจะสวยโฉมสองถึงจะสวยครับแต่ว่าตัวแรกมันก็แต่ถ้าใช้เองนะราคามันถูกไงจริงมันรถแบบไว้ใช้งานขับในเมืองแหละมันยังมีโฉมรถนำเข้าอีกนะมันมีตัวแรกก่อนตัวต้ามาขายก็มีโฉมรถนำเข้าที่มันดูเหมือนแมลงสาบนิดๆอ่ะเครื่อง 1NZ ใช่เกียร์ไฮบริดเครื่องก็ไม่แพงเกียร์ก็ไม่แพงนะและพวงมาลัยไฟฟ้าก็ซ่อมง่ายงั้นไม่มีโดนครับโดนนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปดูเรื่องราวของน้ำมันเกียร์ไอชินกันแล้วบอกว่าเป็นน้ำมันเกียร์ OEM นะครับที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับแล้วก็มีสูตรที่ช่วยปกป้องระบบเกียร์ช่วยลดการสึกหรอของชิ้นส่วนภายในเกียร์กันว่ามันเกียร์ไอชินครับ Preview. รถยนต์ที่วิ่งใช้งานบนท้องถนนในปัจจุบันส่วนมากเป็นรถยนต์ที่มีระบบส่งกำลังแบบเกียร์อัตโนมัติเนื่องจากมีความสะดวกสบายในการขับขี่และสภาพการจราจรที่แออัดในเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพซึ่งรถยนต์ของท่านจะต้องเบรกและเร่งออกตัวอยู่บ่อยครั้งฉะนั้นเกียร์รถยนต์ของท่านต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและแม่นยำแต่บางครั้งการเสื่อมสภาพของเกียร์อัตโนมัตินั้นก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งก็มาจากหลายๆสาเหตุเช่นการใช้งานมาอย่างยาวนานการใช้งานที่สบายจนขาดการดูแลรักษาไม่เคยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์จนทำให้น้ำมันเกียร์เสื่อมสภาพส่งผลให้ชิ้นส่วนภายในเกียร์พังในที่สุดเป็นต้นดังนั้นท่านควรใส่ใจดูแลรักษาเกียร์รถยนต์ของท่านอย่างสม่ำเสมอและใช้งานอย่างถูกวิธีการเลือกใช้น้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพและเหมาะสำหรับเกียร์ของรถยนต์ของท่านก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะน้ำมันเกียร์ที่มีคุณภาพนั้นสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์รถยนต์ของท่านได้แถมยังช่วยประหยัดน้ำมันอีกด้วยน้ำมันเกียร์ไอชินน้ำมันเกียร์คุณภาพสูงที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาอย่างดีจากทีมนักวิจัยและพัฒนาของไอชินโดยเทคโนโลยีการสังเคราะห์น้ำมันพื้นฐานขั้นสูงและเติมสารเติมแต่งที่ทำให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานน้ำมันเกียร์ไอชินเป็นน้ำมันเกียร์สูตรเฉพาะของไอชินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดและช่วยปกป้องระบบเกียร์ของรถยนต์ของท่านทำให้เกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ท่านทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีการกระตุกหรือสะดุดของเกียร์ช่วยลดภาวะการสึกกร่อนของชิ้นส่วนภายในระบบเกียร์ตั้งแต่เริ่มสตาร์ทจนถึงสภาวะการใช้งานเกียร์ที่หนักหน่วงทำให้เกียร์รถยนต์ของท่านมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุดขับขี่ปลอดภัยในทุกๆเส้นทาง